สรุปคิดบทใครจะเป็นอะไรนะพี่เป็นแม่มดพี่เป็นแม่มดเพราะว่าพี่อ้ําโหดร้ายตัวใหญ่ตัวโตเป็นยักษ์น้องซีเป็นสโนไวท์ใส่ชุดสวยแล้วหนูก็ไม่ทําละไม่ทําละเดี๋ยวแม่ใส่ชุดสโนไวท์เองมั้ยจะใส่ได้หรอกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีพี่อ้ําพูดกับกระจกวิเศษสิคะสโนไวท์อ้าวพี่อ้ําต้องพูดอย่างงี้กระจกวิเศษเจ้ากระจกวิเศษใครงามเลิศในปัตตภีสโนไวท์นั่นเองเดี๋ยวเราไปหาตามหาสโนไวท์ผู้เรือโฉมกันมีปัญหาทุกวันน้องซีนะคะพี่อ้ํารับบทเป็นสโนไวท์พี่อ้ําเป็นรับบทเป็นสโนไวท์นะคะอันนี้คุณแม่จะเป็นยายแก่เราเจอแล้วเงี้ยเหรอคนที่สวยที่สุดเจ้าหนูน้อยจ๋าเจ้าหนูน้อยวันนี้ยายมีแอปเปิ้ลมาขายหนึ่งลูกหนูน้อยช่วยยายซื้อสักลูกได้ไหมอ่ะคุณยายไม่มีตังค์ขึ้นรถเมล์กลับบ้านเลยหนูน้อยได้โปรดเมตตาลองชิมแอปเปิ้ลยายได้ไหมคะได้ค่ะหนูน้อยได้โปรดเมตตาสงสารยายด้วยชิมกระทงเราไปแล้วในทันใดนั้นตึกก็ถล่มตายแล้วสโนไวท์ผู้โรโฉมของเราสลบไปแล้วสลบยังตื่นมาหยิบแอปเปิ้ลได้อะไรขนาดนั้นดูสิคะยังขำพุงขยับได้เลยหนูน้อยของเราสงสัยแอปเปิ้ลรุ่นนี้เราจะไม่ได้ผลเดี๋ยวเราไปวางแผนแอปเปิ้ลรุ่นใหม่มาใหม่ปล่อยให้นางมาเจอคนแค้ก็แล้วกัน